สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดความรู้สึกลิซ่าหลังดราม่ารอยสักรู้เลยทำไมคนรักเป็นประเด็นเบาๆหลังเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานิตยสาร Harper's Bazaar สิงคโปร์ได้ปล่อยทีเซอร์ปกนิตยสารที่นักร้องหญิงชาวไทยและลิซ่ามโนบาลแห่งวง Blackpink มาขึ้นปกหลังแฟนๆได้สังเกตเห็นคล้ายรอยสักเล็กๆของเจ้าตัวบนแผ่นหลังที่คาดว่าน่าจะเป็นดอกเอเดลไวส์ดอกไม้ตัวแทนแห่งรักแท้จากสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เธอชื่นชอบและนำมาออกแบบเป็นนาฬิการ่วมกับแบรนด์หรูอย่างบูการีนั่นเองทั้งนี้เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นที่พูดถึงไม่น้อยเนื่องจากต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment นั้นค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเรื่องของความเข้มงวดเรื่องรอยสักของศิลปินในสังกัดไม่น้อยนั่นเองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมาชิก Blackpink ทำให้สังคมออนไลน์มีการพูดถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปในช่วงสิ้นปี2022ในขณะที่ Blackpink กำลังทัวร์คอนเสิร์ตบอนพิงค์ทางด้านของ Jisoo สมาชิกคนหนึ่งของวงก็เคยถูกสังเกตเห็นภาพคล้ายรอยสักเล็กๆของเธอมาแล้วเช่นกันซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวของนักร้องหญิงไทยจะเป็นรอยสักแท้ๆหรือไม่เพราะก่อนหน้านั้นกับเพื่อนสมาชิกวง Blackpink อย่างเจนนี่ก็เคยอวดแทททูภาพปลาโลมามาแล้วอย่างไรก็ตามบรรดาแฟนคลับของ Blackpink เองส่วนใหญ่เชื่อว่าทางต้นสังกัดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากนักร้องหญิงจะสักจริงๆเพราะเป็นรอยสักที่เล็กและดูสวยดีตรงข้ามกับบ้านเราที่มีการหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่นโดยจะประเด็นที่มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทำนองว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบคนสักเพราะเป็นคนไม่ดีโดยหวังให้เห็นความคิดที่แตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านั่นเองและได้มีการเผยความรู้สึกของลิซ่าแบล็คพิงค์คิดยังไงกับดราม่าและคนแอนตี้แฟนๆประทับใจรักคนไม่ผิดโดยคุณโอ้ยได้ไปทำงานกับบ้านลิซ่าได้ถามถึงเรื่องแอนตี้กับเรื่องผู้จัดการด้วยความเป็นห่วงว่าน้องเสียใจมากไหมคุณแม่บอกว่าเคยถามน้องเหมือนกันเพราะเป็นห่วงแต่น้องโอเคมากน้องคิดว่าถ้าใครทำอะไรน้องก็คือเพราะน้องเคยทำเขาก่อนอาจไม่ใช่ชาตินี้น้องเลยต้องชดใช้น้องเลยไม่โกรธไม่น้อยน้องเชื่อเรื่องเวรกรรมเชื่อเรื่องที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะโถลูกงานนี้แฟนๆแห่เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์กันรัวๆเช่นไม่แปลกเลยที่เป็นที่รักของใครหลายๆคนอีกท่านบอกว่าคิดไม่ผิดที่รักและเอ็นดูจริงๆอีกท่านบอกว่าคนที่มีธรรมะในใจย่อมคิดบวกเสมอค่ะน้องเป็นเด็กน่ารักรู้กาลเทศะอันไหนควรอันไหนไม่ควรน่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องค่ะที่มีลูกดีและเก่งหัวใจคุณธรรมมากเลยลูกอีกท่านบอกว่าขอความดีปกป้องคุ้มครองหนูตลอดไปนะลูกอีกท่านบอกว่าน้องเป็นคนจิตใจดีแบบนี้ค่ะถึงหลงรักน้องมาตลอดเลยเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ